ปะเทสหัมปะเทกาตัญชลีอันติวารังยาจตาสันติธาตาสัตตาปาราชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังประชาอาราธนังกาโลนะโมธรรมปฏิธรรมจากงานศพเป็นมังคอ
ได้พระผู้มาจากมาชี้แจงเพื่อพี่น้องศรัทธาได้สดับหับฟังตามสมควรแก่เวลาต่อไปประการที่หนึ่งศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเขาจะสังเกตว่าคนล่างนาเขานั้นเมื่อมีเหตุการณ์ล่มหายตายจากเกิดขึ้นจะต้องมีการอันที่จะหาวันดีวันเสียในการช้าพระนาคีศพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนเขตตำบลโมเหวห้องกอดีค่อนข้างที่จะถือในการหาเริกหายามในการเผาผีจีกระดูกบริเวณแม่แต่พระสงฆ์องค์เจ้าหาวันดีวันเสียผู้กันง่ายๆเฮาลองสังเกตว่าเวลาเขาจะเสียศพแต่เขาก็ยังเว้นวันเสียเพราะอย่างชาวบ้านทั้งหลายของนี่เป็นเรื่องเป็นของที่ประหารตัวบัดเชื่อกับวันนี้ลบหลู่เว้นแม่แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็ยังต้องถือเรื่องเหล่านี้เวลามีศพเกิดขึ้นกับบ้านกับจอมจะหาวันดีวันเสียก็ต้องนับเอาฤกษ์เอาย้ำตามที่เพิ่นฮู้เพิ่นสอนกันมาเกียงหากรรมรวิจันจังเสียติดกับจันหญิง60หังครั้งเสียงการวันเดียว3 7 11เสียเสากับพัก4 8 12เสียสุขกับพุทธเพิ่นก็ติเว้นกันเว้นบ่ให้เสียศพในวันเหล่านี้อยู่ล่ะประจำเดือนไหประจำเดือนมันเพื่อจะให้เกิดความอยู่ดีมีสุขสิริมังคละกับคนที่อยู่ข้างหลังของโมนี่บัดเจือกับวันนี้ต้องดูอย่างตัวเจ้าดูไปตะกี้มันเป็นผีน้อยที่เปิดตือกันมาแต่สมัยโบราณนักการแล้วประการที่หนึ่งสถานญาติโยมทั้งหลายเขาสังเกตเพราะว่าคนล้านนาเขานั่นแทบจะภาคเหนือนี่ตอนนี้ยกตัวอย่างเช่นเขตตะบนบ่อแห้วสามวันที่จะพูดต่อไปนี่จะบ่มีการเผาผีจีกระดูกอย่างแน่นอนวันที่หนึ่งก็คือวันอังคารวันที่สองก็คือวันพุธและวันที่สามก็คือวันศุกร์เป็นจะได้สถานญาติโยมทั้งหลายเปิดถึงว่าเผาผีจีกระดูกวันอังคารเปิดว่าวันอังคารนี่มันเป็นวันแห้งจะแห้งจะได้ผ่าแห้งจะได้ผ่าห้องมันมีไผ่การร้องเอาร้องเผาบ่ซบซบว่ามันแห้งแต่แห้งแต่มีไผ่การร้องประการทั้งหลายมันจะเรื่องเราเล่นที่จะเอามาร้องได้คำว่าอังคารนะอังคาระมันแปลว่าเท่าทานพูดง่ายๆก็คือแปลว่าขี้เต่าประมาณนั้นมันเป็นของฮอดเพื่อเลือกเว้นมาเผาผีจีกระดูกวันอังคารถ้าวันอังคารนั้นมันตรงกับวันออกค่ำวันเก้าค่ำแห่งสมัยนิยมที่จะมาเผาผีจีกระดูกยกตัวอย่างเช่นทำวันน้ำโก้ในทางทั้งหลายวันที่เจ้าอยู่นี่ออกค่ำกว่านี้เก้าค่ำกว่านี้เปิ่นจะมานิยมเผาแม่จะตักวันจันทร์วันพัดที่จะเผาละเปิ่นนิยมที่จะเว้นเนี่ยมันก็นำมันเป็นวันมันเปิดวันนี้ออกค่ำหนึ่งค่ำเป็นต้นเก้าค่ำเป็นต้นอย่างเปิ่นว่าแปดค่ำวันนี้ต้มเราเก้าค่ำวันนี้เสียหวีนะคนเรามักจะสอนว่าแปดค่ำวันนี้ต้มเราเก้าค่ำวันนี้เสียหวีวันนี้เสียจะได้สถานทั้งหลายเปิ่นว่าแปดค่ำวันนี้ต้มเราเนี่ยคนเราคนแก่มักจะบอกกันนะว่าแปดที่ว่าแปดค่ำวันนี้ต้มเราเนี่ยมาต้มเพราะอะไรเรามันล้ำกันเรามันทรงกันทรงบ่ทรงผมว่าเขาก็คือคำตอบอะไรอย่างข้อนี้ใครที่กินน้ำหูคำตอบอยู่ว่ามันล้ำกันล้ำทรงกันทรงอันจริงๆแล้วเป็นกุศโลบายของคนโบราณที่มันว่าแปดค่ำวันนี้ต้มเราแปดค่ำมันเป็นวันศีลมันเป็นวันพระแม่จะเป็นพระน้อยก็ตามเป็นวันศีลเปิ่นจะเป็นกุศโลบายของคนโบราณว่าบ่ฮื้อเผาผีบ่ฮื้อต้มเราในวันแปดค่ำเนี่ยความจริงมันปฏิเกี่ยวกับส้มกับปูนอย่างสักอย่างถ้ามันลงคอไปแล้วมันถึงเมาไหวกับปูโบนะมันเกี่ยห้ามได้ประการที่สองแปดค่ำวันนี้ต้มเราเก้าค่ำวันนี้เสียผีเหตุที่มาของมันเนี่ยสถานทั้งหลายไอ้เก้าค่ำวันนี้เสียผีเนี่ยความจริงเปิดกับไม่ได้ห้ามถึงขนาดว่าเฮือเผาเพราะอย่างเก้าค่ำเนี่ยเก้าค่ำมันเป็นวันที่หลังจากวันศีลมาหนึ่งวันพ้นตะกอนเปิดไปวัดเปิดไปได้ไปกันยิ้มจะวันค่ำกว่าจะเลี้ยววัดเลี้ยววาก็ฝ่ายว่าตอนฟังธรรมแห่งกว่าจะปิดมาจำเมื่อมาเผาผีจีกระดูกมันเป็นไปอะไรนี่จะยากเราคนไปอยู่วัดคนเฒ่าคนแก่จิตดาวหอบดาวหัวมาห่อมการห้องนั้นไปวัดกันหมดเปิ่นก็เลยคือเว้นเนี่ยคนประเดี๋ยวบางที่ก็เจือบางที่ก็บาดเจือถ้ามันเว้นได้ก็เว้นสถานทั้งหลายมันเว้นมาได้ก็จำเป็นยกตัวอย่างเช่นในหัวในเวียงเนี่ยนะเขาจะมาเปิดจะมาถือยังเฒ่านี่ยากเพราะอย่างสถานทั้งหลายไปเหี่ยวหรือช้าพระนาสถานในของเทศบาลนครเนี่ยมันมีอยู่บางกี่ติเวลามีศพเกิดขึ้นนี่ล่าดำหน้าบางวัดต้องเอาเมนวางว่าเอาตุ้เจ้าวางย่อมได้เลยนะเอาเต่ามันวางว่าถ้าเต่าวางวันนี้จำเป็นนะมันจะเก้าความชีพความมันจะเผามันจำเป็นต้องเผาละมันเผาก็ได้เต่ามันวางอยู่นั้นไปเหี่ยวหนึ่งมีสองเต่าสามเต่ามันก็ได้เผาได้
นี่เหตุอย่างหนึ่งเปิดเลยว่าเขาผีจีกระดูกในวันอังคารเวียนเนี่ยวันอังคารนี่พระเจ้าว่าไปเทศนาทั้งหลายเปิดว่ามันเป็นวันแห่งวันอังคารเนี่ยพระเจ้านี่จะหันนี่จะตีอยู่ท่านอย่างเดียวว่าอุจจาระเปลี่ยนก่อนอังคารใดมันก่อนวันที่16กาก่อนวันที่1กาสัมภาษณ์ตถาทั้งหลายเปลี่ยนห่อมมนาวิหารนั่นอุจจาระเปลี่ยนเขาจบแล้ววันอื่นเอาจะเอากับวันนั่นเอากับวันที่จะใกล้ถึงนั่นตถาทั้งหลายเนี่ยคนอาพร้อมเกี่ยวคนเฮาเชื่อแค่นั้นเว้นไว้แค่นั้นประการที่สองเพิ่นว่าเผาผีจีกระดูกในวันพุธเพราะอย่างวันพุธเนี่ยสถาญาติโยมทั้งหลายเพิ่นว่าวันพุธเนี่ยวันพุธเนี่ยมันคล้องกับคำว่าพุทธะพุทโธพุทธะพุทโธหรือคำว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเพิ่นเลยเว้นเหมือนเป็นการยกย่องเว้นเนี่ยเผาผีจีกระดูกในวันพุธมันลามไปถึงอย่างสถาทั้งหลายมันลามไปถึงการตั้งขาเข้าบัดตามขับเข้าวันพุธโม่บันไปเอากรรมเนี่ยแหละมาผีบังอินวันพุธเอากับเอื้อนนั่นจะนั่งไหนสาระนี่ไผ่กินเข้าวันพุธของวันนี้วันพุธเขากินเข้าหน่อยมีสักคนสาระทั้งหลายลาดับนาวันพุธเนี่ยมาเจ้ามาทุกเจ้าบริญญากินกันคนเดียวก็เข้าว่าป้องหนีบ่ผีบังอินบ่โม่เป็นความเกี่ยวของคนเวลาโบราณที่เป็นกระสือจำได้มากันบ่โม่วันพุธเนี่ยลาดับนาจะมีกับสังฆทานของวันเกิดของพี่มอนขันเข้าเรื่องการถามหาแต่ว่าถ้ามันตัดเป็นพุทธชอบพักนั่งพักนี่มากินเขาเป็นยาพุทธดีมเก่าถ้ามันเป็นพุทธแต่ตามขันเข้าตึ้งตามตาทางทั้งหลายนั่งอยู่บนแต่งสังชีตัวตึ้งกินตึ้งวัดอ่ะวันไหนก็กินอ่ะพุทธกระจ่างมังการกระจ่างตาทางทั้งหลายตาเจ้าไปสั่งให้โดนขับไปโดนเล่นงานการตึ้งบนตึ้งตัวสายการบินออกได้ลำแรงมาเนี่ยแรงมามานั่งเก็บคำสาระทั้งหลายตะกี้อาจารย์เราพูดเปิดปิดไฟทั้งไหวมันมืดตึ๊บแต่เปิดหัวแมงเมามาในงานนี่เตะทำขออนุญาตที่จำถอดหน้ากากมันจะอึดอัดกระจังมันนะเพราะมันจะป้องกันโควิดนะงานนี้การตึงแมงเมาเลยว่าไปออกไปซดเข้าปากใครมีมาแล้วสาระทั้งหลายสาระใหญ่ก็มันทั้งหลายเปิดเล่มเอาผีจีเกาดูในวันพุธเปิดตัวเลเว่นเนี่ยส่วนวันสุดท้ายคือวันศุกร์เปิดว่าเอาผีวันศุกร์เฮือตุกขนยำเฮือตุกจะได้สถานตั้งแต่ปัจจุบันวันพุธวันผีวันศุกร์เฮือตุกขนยำพ้นตะกอนนี่เวลาเปิดจะง่ายปอดง่ายหัวนี่วันศุกร์ก็ได้เปิดกับง่ายเพราะอย่างเปิดประวัติวันศุกร์เนี่ยบดีง่ายหัวบดีง่ายเฮียนบดีง่ายที่นอนเพราะมันศุกร์อยู่ห้างแล้วมันต้องง่ายไปที่ไหนแฮมบ์ในเมื่อมันศุกร์ง่ายนี่ศุกร์เราจะไปเอาอย่างแฮมถ้าง่ายนี่จะความศุกร์แล้วในโลกของความเป็นจริงเนี่ยที่เปิดมาคือง่ายหัววันศุกร์เดียวคนเท่าว่าวันนี้นะเพราะวันศุกร์มันเป็นวันศุกร์ท้ายศุกร์สัปดาห์นี่เราอ่อนมันยากการยากงานมันยากการถึง5วันมาเป็นที่ร้อยถึงอิดถึงหิวราดําหน้าวันศุกร์จะเขมันง่ายขอบง่ายหัวคุณเห็นใหม่เห็นมันจะว่ายด่าคนเท่าน่ะอิดมันถึง4 5วันเนี่ยวันนี้ปิดมาบ้านยังมาเขง่ายหัวเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาเป็นกุศโลบายของคนโบราณว่าคือง่ายบางคนง่ายที่นอนในวันศุกร์ดึงงดดึงวันแต่สถานทั้งหลายเป็นวันที่คนล่าตาเขาเกี่ยวเว้นไว้เนี่ยพอเอาผีจีกระดูกในวันเหล่านี้เคยมีอยู่เตือนหนึ่งสถานทั้งหลายในบ้านเขาเนี่ยวันอังคารมันตัดกับวันถ้าจำมาพิษเนี่ยมันตัดกับวันเก่าของวันออกวันเก่าค่ำไปอย่างประมาณเนี่ยเคยมีอยู่งานหนึ่งเอาศพที่จะไปเผาในช้าพระราชสถานบ้านเขาเนี่ยในแต่วัดลำปางเขาเนี่ยผมบอกเอ่ยวันที่ไหนที่นี่เปิ้นก็บอกว่ามันน่าจะเป็นผิดวันแห่งแม่แต่สักเลยก็ได้ก็ยังปวดบาดคิดที่จะเผาผีจีกระดูกในวันนั้นก็เชื่อว่าเป็นวันปฏิวันแห่งขนาดคนที่ประกอบหน้าที่นี่สถานทั้งหลายพิจารณาภาคกราบูนี่ก็เมื่อครั้งที่ทำพิธีอะไรคนเรื่องในตอนที่เขียนปริญญาโทนี่ทำเรื่องของสักเลยได้ข้อมูลตัวนี้มาอย่างชัดเจนเปิ้นบอกว่าผมกระติ้งปัญญาทำมาหาเพราะอย่างพ่อผมก็เชื่อครูบาอาจารย์ผมมันอันตรายวันนี้เกิดมันคือโตดกับปวดยังเนี่ยมันจะอยู่หมอนถึงเปิดถึงตัววันนั้นมันเป็นวันอังคารบอกก้องเข้าพระเจ้าในเมื่อเจ้าภาพเปิดกระถือผมก็เลยจัดการบำเพ็ญกุศลแล้วยู่เข้าเต่าไปทีเดียวร้อยกดประตูเม้นปิดลงไปทีเดียวร้อยแล้วก็บอกญาติถึงปิ๊กบ้านไหนบ้านมันบอกเผาละกดสวิตช์เดียวร้อยละอันนี้จริงมาได้กดสวิตช์เผามาเถื่อนญาติเปิดปิดบ้านปิดจองแล้วพดเขาก็ถามรับปีญาติจะได้เห็นมาย้อมเขาสักเดือนย้อมเขาเดือนนี้แกก็บอกว่าผมกับปิดประตูละฮะแล้วผมกับปิดมาบ้าน
ปอนเพียงคืนปิดไปเผามันกลายเป็นวันพูดแล้วเป็นวันอังคารแล้วเป็นเฮาห้องจะเข้าออกไปเหี่ยวอย่างไปนะท่านทั้งหลายแต่มันบอกว่าตัวอันนี้ดีกว่าตัวสิ่งที่บังหันตัวมันบอกว่าผีจะมาเจอแต่ถ้ามันเกิดอย่างสิ่งที่มันบดิบบดีกับเฮาเนี่ยมันจะเป็นตุ๊บมันลุ้นแหมอยู่ม่วนถึงเปิดถึงตัวแหมฉะนั้นเฮาห้ามไว้ดีกว่าแหมประการหนึ่งสาธารณญาติโยมทั้งหลายในค่ำของคืนวันนี้เฮาปรารภถึงเรื่องของความตายขอฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สอนพี่น้องศรัทธาไว้แห่งเรื่องหนึ่งก่อนที่จะได้จบพระธรรมเทศนากับมีไปเฮาท่านทั้งหลายจะสังเกตว่าเวลามีเหตุการณ์ล่มหายตายจากเกิดขึ้นนี่เวลาผัวตายละเมียตายละผัวถ้าเป็นนมเป็นสาวอายุ4 5 3 0 40 40จะมีวิธีกรรมอย่างหนึ่งของคนล้านนาเฮาที่เปิ้นสร้างเป็นผู้สโลบายไว้ก็คือวิธีกรรมการฝันเข้าดอกดอกไม้คือการตัดสายผัวสายเมียอาณาคามีโอกาสคือนั่งทำมาเด็ดเดสนาทำนิดมากจะเอาหัวข้อนี่มาปูหลายๆครั้งก็เป็นเครื่องเตือนใจหันบอกว่ากิจงานต่อกิจงานสนาทั้งหลายถามว่าพิธีกรรมเรานี่มันคิดก่อนมันบริคิดเพราะมันเป็นกุศโลบายที่สร้างความสบายใจให้คนอยู่ที่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ต้องปฏิบัติคือมันถูกตามรักของคนบริญญาด้วยความงมงายงมงายอยู่เจ้าว่านี่คืออย่างเขาจะสังเกตว่าเวลาผู้อาจารย์ทุกเจ้าคนนี้ขออาจารย์คนนี้เปิ้นประกอบพิธีตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะหาคนที่ยังอยู่เนี่ยป้ากันจุ่มแขนกันลากขึ้นรถหูหูกังฟังปิดประตูบึงรถออกจากว่าบึงรถออกจากไปเหี่ยวเนี่ยยังกับมันตัวไม่เป็นตัวเป็นตีนนะท่านทั้งหลายถ้ามันปิดขึ้นได้มันก็เปิดประตูก็นั่งคนเดียวมั้งมันต้องมันจะบึงหนีมั้งมันไม่ได้เกี่ยวกับตัดเนี่ยมันจะบัดตัวไปมันจะไปยังสักยังท่านทั้งหลายมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยแต่มันเป็นผู้สโลบายที่ยากคือคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยได้ปลงได้บอกว่าเขาเนี่ยผัวกับเป็นเบาเมียกับเป็นสาวตามคำขออาจารย์คนทำนี่ทำให้เวลาจะตัดคือคนที่ยังอยู่ในสบายใจว่าเขาอยู่คนละโลกละเขาอยู่คนละโลกละเขาอยู่คนละดีละตามผีอยู่ส่วนผีคนอยู่ส่วนคนแล้วถามรับต่อไปเห็นว่าเลี้ยวคนติดตัดผัวตัดเมียเลี้ยวตาก็เข้าเมื่อกันได้ตัวอาตมาภาพกระยืนยันว่ายังตามได้อยู่เขาบัดเลยยินกรรมผู้เจ้าปั่นปอนหากว่าจิตดาวิญญาณเขาห้ามอะไรบักกรรมผู้เจ้าปั่นปอนก็ตามกรรมบอกอาจารย์เป็นห้ามเวทนาก็จะหากจิตดาวิญญาณยังห้ามนั่นขณะนั่นอะไรฝากยอดไถ่มาเฮเสียหาเต็มบุตรดาเปิดกันห้ามเอาไปโป่ไปปั่นไปฝากเขาล้มตึ๊ดเพราะว่าถ้าหากว่าเขาบอกว่าหัวเป็นเมียตัดกันแล้วตามหากันก็ได้เกิดปั่นว่ามีลูกหรอกจะได้กินวัจจะมีทางจะได้กินนะมันตามหากันได้มันไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ห้ามขนาดนั้นสถานทั้งหลายก็ขอฝากเป็นอุทาหรณ์ไปด้วยประการสุดท้ายนั่นสาธารณญาติมันทั้งหลายเมื่อเอาถึงการจากไปของสามเณรนัทชัยเก่งรุ่งชัยในค่ำของคืนวันนี้มีสาธารณญาติโยมหลายคณะคณะถึงไปไหนและไปต่อร่วมกันเป็นเจ้าภาพเนื่องในว่าแสดงออกสิ่งความมีน้ำคิดน้ำใจมือติดกันมือแก้วอยู่และแสดงความไหวอะไรคือแก่ผู้ที่จากไปสิ่งกับหมายมีสามเณรนักธรรมชัยเก่งลุงชัยเป็นต้นเขาท่านทั้งหลายก็หวังเพียงอย่างเดียวว่าจะมีเป็นบุญเป็นกุศลต่ออันที่จะถึงที่ตาวิญญาณของท่านใดในขณะนี้เขาท่านทั้งหลายร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดกับตนกับตัวก่อนที่เขาจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปคือแก่ผู้มรณภาพจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าเมื่อเขามีบุญมีกุศลแล้วเขาสร้างบุญสร้างกุศลไปกับตนกับตัวแล้วบุญกุศลนั่นเขาก็จะอุทิศถวายไปถึงกับสามเณรได้รับส่วนบุญส่วนกุศลต่อไปติดด้วยเราได้ยกขึ้นไหวอุ้มไปขณะนี้กล่าวถึงเรื่องอย่างกล่าวถึงเรื่องของการตรวจหน้าสถานทั้งหลายก่อนที่เขาจะช่วยเหลือคนอื่นจะยกอย่างสักอย่างหนึ่งให้กับคนอื่นเขาต้องมีสิ่งนั่นหรือมีบุญไหวกับตนกับตัวก่อนยกตัวอย่างเช่นเฮาจะบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็ดีไฟไหม้ก็ดีเฮาก็ต้องมีทรัพย์สมบัติมีข้าวปลาอาหารมีสิ่งของต่างๆเครื่องใช้ไม้สอยอยู่กับตัวก่อนแล้วก็ไปอื่นเปิดเช่นเดียวกันก่อนที่เฮาจะจากหน้าบริจาคส่วนบุญส่วนกุศลไปถึงกับสามเณรนัทชัยเก่งรุ่งชัยนั้นเฮาก็ต้องสร้างบุญกุศลไว้กับตนกับตัวก่อนอย่างเช่นเฮากำลังปฏิบัติอยู่ในขณะนี้การตรวจน้ำก็เช่นเดียวกันสถานญาติโยมทั้งหลายขอฝากไว้เป็นเกรดทำเล็กๆน้อยๆกับพี่น้องสถานการตรวจน้ำเขาท่านทั้งหลายจะสังเกตว่าเวลาเขาตรวจน้ำ
เวลาเขาบวชน้ำลงไปเจ้าภาพเปิดแจกน้ำยาหนึ่งมีภาชนะรองรับมีภาชนะที่จะกรวดลงไปเขากัดเทลงไปเมื่อประสงค์ขึ้นยาขาไถ่บ่มีน้ำยาก็ตั้งจิตตั้งใจพนมมือพนมมือเพื่อจะตั้งจิตอธิษฐานอยากน้ำอยากน้ำจิตตั้งใจก็ได้บ่ได้หมายความว่ายังที่เขามักจะเคยได้ยินกรรมหลายพันมักจะอู้ต่อกันว่าญาติขาหื้อผีซับผีหื้อคนข้อเนี่ยศาสนาทั้งหลายลองคิดในโลกของความเป็นจริงบางผู้บางท่านก็มีน้ำยาบ่ได้ยาหน้ากระเปิดก็ว่าย้อมไว้จนกว่าตัวเจ้าจะขึ้นซับผีถึงจะยกมือไว้ขึ้นเหือนใหม่กับญาติขาบทเนี่ยแต่งงานกับญาติขาบทเนี่ยงานศพกับญาติขาบทเนี่ยก็เป็นจะได้ว่าย้อมยกมือไว้เวลาเกิดขึ้นญาติขาจะญาติหางานศพกับจากญาติหางานแต่งกับจากสถานทั้งหลายมันคือกรรมบาลีกรรมภาษามาพูดภาษาบาลีของพระพุทธเจ้าเป็นการยกย่องเป็นการให้ความเคารพยกมือไหว้จะมีน้ำยาขอมีน้ำยาก็ตามเมื่อยาน้ำเป็นที่เรียบร้อยก็ยกมือไหว้ครับพรต่อจากการขึ้นญาติหาพวกนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในคำของคืนวันนี้ดังอาตมาท่านแต่ยกไว้เป็นนิเทศประมดเริ่มต้นกับปุญญานิปารโลกัสมิงปฏิภาวที่ปานินังซึ่งแปลเป็นเทวาในพระสันไทยว่าบุญตะวันที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกนี้และโลกหน้าในคำของคืนวันนี้มีเจ้าภาพเจ้าศรัทธาโดยกันนำของอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พระภูศรีธรรมบัณฑิตเจ้าวาดวัดมิ่งเมืองมูลผู้ในการไร้สงฆ์นครลำปางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมกับพระอาจารย์สิทธิกรหามุตโรพร้อมคณะลูกศิษย์และคณะศรัทธาสถานธรรมจามเทวีพร้อมด้วยคณะศรัทธาบางปงตะหัวร่วมกันเป็นเจ้าภาพในคำของคืนวันนี้เพื่อจะได้อุทิศถวายบุญกุศลแด่จิตวิญญาณของสามเณรนัทชัยเก่งรุ่งชัยภูมิมรณะผักไปสู่โลกเบื้องหน้าบุญใดกุศลใดที่สามเณรนัทชัยเก่งรุ่งชัยเมื่อข้ามท่านยังมีชีวิตอยู่ได้สร้างคุณงามความดีไว้กับพระพุทธศาสนาวัดตะหัวที่นี่ก็ดีสถานธรรมจามเทวีก็ดีตลอดจนบุญกุศลที่ท่านได้สร้างไว้กับพี่น้องศรัทธาศรัทธาต่างจองพี่น้องต่างบ้านที่ร่วมกันใส่บาตรใส่ข้าวสารเข้าจังหันเป็นระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็ดีขอบุญนั้นประกอบกับบุญกุศลที่เขาท่านทั้งหลายเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาร่วมกันบำเพ็ญกุศลในฝั่งของคืนวันนี้จงมารวมกันเป็นตะบะเป็นเดชะพระวัตรปัจจัยนำกุศลผลบุญทานได้ไปดูไปเดาไปหอดไปถึงยังที่ตาอิจารย์ของสามเณรนัทชัยเก่งรุ่งชัยที่ได้มาปัตตาอนุโมทนาเอากุศลผลบุญทานแม่ปัจจินาวิญญาณของท่านในอยู่ที่ไกลจึงมาปัตตาอนุโมทนาประเดี๋ยวตั้งใจทำแม่ในอยู่ที่ไกลสุดหรือสายเดียวไม่มากรอดฟังยอดให้มเหสิภาเทวบุตรเทวดาโดนมีอิทธิฤทธิสรีกุณาอามาสามสิบสองโดนจำบุญและโดนจำบาปโดนจำเส้นการน้ำยาหมายทานจุ่มน้ำเอาข่าวสารผลบุญทานไปจุ่มจอดแก่ผู้ที่มรณภาพไปสู่ปารลบไปนางันมีนางมาก่อนเจวสามเณรนาคชัยเก่งรุ่งชัยแม่นกว่าจิตตามยาของท่านได้มาปัตตาอนุโมทนาเอากุศลผลบุญทานแล้วเมื่อได้มาประสิทธิ์ประสาทผ่านพ้นย้อนร้อยถอยหลังมายังเจ้าสมณะสถานมุราสถานสถานต่างจองพี่น้องต่างบ้านแขกผู้มีเกียรติเดินเดียวสละเวลาอันมีกาลมาร่วมบำเพ็ญกุศลในค่ำของคืนวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญฐานะสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปด้วยเท่าประกอบด้วยธรรมและไส้ขอสิ่งนั้นๆจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จทุกประการอาตมาท่านได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็หันกับพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติโลกคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้